วัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอดนโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon เนื่องจากเพิ่งครบรอบวันที่4ตุลาคมนะครับคริสตศักราช1806ที่ขบวนการนักศึกษาออกมาขับไล่เผด็จการเอ้ยไม่ใช่ครับที่กองทัพบัตเซียของพระเจ้าเฟเดริกวิลเลียมที่3พ่ายแพ้ต่อกองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนที่สมรภูมิแฟดเยนาออเดดซึ่งแอดเคยพูดถึงไปแล้วนะครับในพอดแคสต์การยุติเยนาออเดดเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแต่วันนี้นะครับแอร์จะมาพูดอย่างละเอียดว่าทำไมในคริสต์ศักราช1806กองทัพบัตเซียอันเกรียงไกรเนี่ยซึ่งสร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฟเดริกมหาราชถึงพบกับมหายนะแอร์โดนพิชิตโดยนโปเลียนอย่างง่ายดายซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะครับก็ทำให้ทางยุโรปต่างช็อกตกใจและมันก็ได้ทำลายความยิ่งใหญ่ของกองทัพบัตเซียซึ่งสั่มสมมานานก็ไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับคือยุทธศาสตร์ของชาติคือเรื่องการเมืองนะครับก็ต้องพูดก่อนว่าแอร์เคยพูดไปแล้วในคลิปเรื่องบัตเซียก่อนสงครามนโปเลียนก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแต่เดี๋ยวจะมาสรุปย่อยฟังอีกทีหนึ่งว่าศาสตร์ของบัตเซียนั้นจะส่งผลต่อพวกเขาอย่างไรเพราะความที่พวกเขาเนี่ยยึดความเป็นกลางอย่างยิ่งยวดชนิดที่ว่าขนาดถูกท้าทายแค่ไหนนะครับพวกเขาก็ไม่เข้าร่วมสงครามมันก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับถ้ามองในมุมมองปัจจุบันแต่ถ้าในมุมมองอดีตเนี่ยที่การทำสงครามเนี่ยยังเป็นเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรีการที่โดนหยามหน้าบ่อยๆดิโลเลไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของบัตเซียเนี่ยดูอ่อนแอลงทันทีซึ่งกว่าบัตเซียจะเข้าร่วมสงครามได้นะครับยุโรปเนี่ยเขาก็ลบมาเป็น10ปีแล้วข้อ2ผู้นำอันนี้จะพูดถึงผู้นำระดับบนนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงผู้นำระดับล่างนิดหน่อยคือผมจะมองกลางๆนะครับแล้วก็ไม่เบมใครว่าแย่หรือดีหรือเลวเพราะคนที่แย่หรือคนที่อาจจะไม่ดีนะครับในสายตาของสถานการณ์นั้นเนี่ยก็อาจจะมาดีหรือเก่งกาจนะครับในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปผมก็ขอมาพูดถึงฝ่ายเฟเดริกวิลเลียมที่3นะครับซึ่งก็เป็นกษัตริย์บัตเซียตอนนั้นพระองค์โตนะครับพระองค์ก็ไม่ใช่กษัตริย์นักรบเหมือนพระเจ้าเฟเดริกมหาราชเขาเป็นผู้นำที่ค่อนข้างจะโลเลนะครับแล้วก็ตัดสินใจค่อนข้างช้าซึ่งในบางเรื่องนะครับมันต้องอาศัยความเด็ดขาดความแน่นอนและรวดเร็วนะครับในการตัดสินใจแต่วิลเลียมเนี่ยก็ปล่อยให้โอกาสที่ว่าเนี่ยหลุดลอยไปและเขาก็ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเองนะครับจะทำอะไรเนี่ยก็อยู่ใต้อิทธิพลของพวกราชสำนักเช่นพระชายาอย่างพระนางมารีหลุยส์นะครับก็มีอิทธิพลมากต่อพระองค์ซึ่งในความโลเลไม่แน่นอนของเฟเดริกวิลเลียมนะครับก็ทำให้นโปเลียนมองว่าวิลเลียมเนี่ยเป็นผู้นำที่โง่เขลาและอ่อนแอคราวนี้ก็มาพูดถึงผบ.กองทัพสูงสุดของบัตเซียในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือคาร์ลวิลเลียมเฟอร์ดินานด์หรือในยุคแห่งบุนวิกซึ่งเอาตรงนะครับตอนนั้นเขาก็แก่มากแล้วแถมก็เสียไปแล้วด้วยแต่เฟเดริกวิลเลียมเนี่ยนะครับไม่มีแม่ทัพคนไหนเลยนะครับที่เคยมีประสบการณ์การบัญชาการกองทัพใหญ่เพราะส่วนใหญ่ก็แก่มากมันก็ตายไปแล้วและตัวยุคแห่งบุนวิกนะครับก็เคยพากองทัพบัตเซียลบในสงครามประเทศฝรั่งเศสและผลงานก็ไม่ขี้เหร่นะครับถึงจะไม่ชนะก็ตามซึ่งท้ายสุดเนี่ยยุคแห่งบุนวิกซึ่งเกษียณตัวเองไปแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับมาเป็นผบ.กองทัพในวัย72ปีและเอาตรงๆนะครับว่าอิทธิพลของบุนวิกในกองทัพบัตเซียเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับเพราะเขาถูกเรียกตัวมาก่อนสงครามจะเกิดไม่นานและตัวบุนวิกเองนะครับเอาตรงก็คือเขาผ่านช่วงเวลาที่พีคของเขาไปแล้วคือเขาเก่งนะครับในการทำสงครามแบบคริสต์ศตวรรษที่18นั่นคือการทำสงครามแบบจำกัดวงเน้นการเดินทัพการล้อมป้อมหรือการตัดเสบียงฆ่าศึกเพื่อความสูญเสียนะครับน้อยที่สุดซึ่งสิ่งนี้เนี่ยบุนวิกได้รับเครดิตมากแต่ก็นั่นนะครับอย่างที่บอกไปเวลาของเขามันได้ผ่านไปแล้วและที่สำคัญกว่านะครับด้วยความที่อิทธิพลของบุนวิกเนี่ยในกองทัพบัตเซียไม่เยอะทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยฟังเขาเสียเลยทั้งที่ตัวเขาเองนะครับเป็นผบ.กองทัพสูงสุดเช่นเจ้าชายโฮเฮนโลหรือนายพลลูเซลนะครับซึ่งเป็นผบ.กองทัพที่2และที่3ของบัตเซียก็ไม่ฟังบุนวิกนะครับและเกิดการโต้เถียงมากมายความเป็นเอกภาพของบัตเซียตอนนั้นก็ไม่มีเลยครับและคราวนี้ก็มาพูดถึงผู้บังคับบัญชาของบัตเซียในดับล่ามนะครับนั่นคือพวกนายพลคนต่างๆแล้วก็พ
ผู้บัญชาการทหารนะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึกสงคราม7ปีมาก่อนคือประสบการณ์ลบก็มีอะครับแต่คือแก่มากแล้วเอาว่านายพลส่วนใหญ่นะครับอายุก็อยู่ที่60ถึง70ขึ้นหรือที่หนุ่มๆหน่อยนะครับก็จะมีอายุ40กว่าและสำหรับนายทหารนะครับระดับผู้บังคับการกรมหรือผู้บังคับกองพันก็อายุอย่างต่ำ 50-60 ปีขึ้นไปซึ่งเอาตรงนะครับก็คือ energy หรือความกระตือร้นเนี่ยมันก็จะหดหายไปตามอายุมาพูดถึงฝ่ายฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคือผบ.กองทัพเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นนโปเลียนและคิดว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเพจผมนะครับน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่านโปเลียนเป็นคนอย่างไรเอาง่ายนะครับนโปเลียนเป็นทั้งผู้นำของรัฐและผบ.กองทัพเขาจึงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเวลาตัดสินใจอะไรไปและแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครมาขัดคำสั่งหรือมาขัดขวางนโปเลียนคือบรรดาจอมพลนโปเลียนนะครับมันก็มีไม่ถูกกันบ้างกัดกันบ้างแต่นโปเลียนก็คุมพวกนี้อยู่นะครับเรียกว่าโดยรวมเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสมีผู้นำที่เข้มแข็งและก็มีกระภาพมากกว่าบัตเซียมากส่วนนายทหารส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับเป็นผลพลอยได้มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนหนุ่มวัยอายุ 30-40 ปีซึ่งจอมพลของนโปเลียนนะครับเฉลี่ยก็จะอายุประมาณนี้แหละอาจจะมีแก่ๆบ้าง 50-60 ปีแต่คนพวกนี้นะครับไม่ชนชั้นสูงเพราะการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเปิดช่องให้พวกเขาสามารถแสดงความสามารถได้เต็มที่โดยไม่จำกัดชนชั้นนั่นทำให้นายทหารของนโปเลียนนะครับกระตือร้นเป็นอย่างยิ่งไม่เหมือนนายทหารของกองทัพบัตเตียนะครับเรื่องกองทัพสาริณาข้อ 3ระบบเสนาธิการก่อนที่บัตเตียนะครับจะมีคณะเสนาธิการใหญ่หรือเกรทเจเนอรัลสเต็ปเนี่ยซึ่งทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสงครามฟังโกบัตเตียนะครับหรือสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ช่วงต้นบัตเตียเคยมีระบบการจัดคณะเสนาธิการที่งงงวยนะครับซึ่งก็ดูดีในภาพทฤษฎีแต่ทางปฏิบัตินั้นถือว่าล้มเหลวคือบัตเตียนะครับเขาจะแบ่งคณะเสนาธิการเป็น3คณะซึ่งก็ไว้ดูแลภัยคุกคามนะครับที่จะมา3ทิศของบัตเตียอันได้แก่ทิศตะวันตกทิศใต้และทิศตะวันออกซึ่งในคณะเสนาธิการ3คณะนะครับพวกเขาก็มีคณะทำงานมีการวางแผนของตัวเองและพอมาถึงช่วงคริสต์ศักราช1806นะครับถึงแม้จะมีการรวบอำนาจคณะเสนให้มีอยู่ใต้อำนาจของนายพลเลวินวอนไกเนาแต่เอาจริงก็ไม่ได้มีอำนาจกำหนดแผนการรบอะไรหรอกครับเพราะคณะเสน3คณะเนี่ยมันก็แยกไปอยู่ตามกองทัพบัตเตียต่างซึ่งตอนนั้นนะครับบัตเตียก็แบ่งกองทัพสนามเป็น3กองทัพพอดีและประเด็นก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปด้านบนนะครับว่าผบ.กองทัพ3คนเนี่ยก็ดำไม่ถูกกันอีกไอ้พวกคณะเสนะครับก็เลยยุยงให้ผบ.ทั้ง3กองทัพเนี่ยเอาลงมันตีกันเองครับถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกถึงคิงกิโดร่านะครับในก็อดซิลล่าที่มี3หัวนะครับแต่มีร่างกายเดียวและแต่ละหัวก็มีความคิดของตัวเองเวลาประชุมกันทีก็เถียงก็ไม่หยุดนะครับว่าจะเอาแผนไหนจะทำยังไงไอเสคณะนี้ก็บอกบุกไปเลยไอเสคณะนี้ก็บอกตั้งรับดีกว่าถอยดีกว่าและตัวบุญวิกหรือกษัตริย์เองนะครับก็ไม่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลเหนือกองทัพมากทำให้พวกเขาแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยขณะนายพลชานฮอตนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเสประจำของยิปแห่งบุญวิกนะครับผบ.กองทัพสูงสุดของบัตเตียซึ่งชานฮอตก็แนะนำบุญวิกนะครับว่าไหนๆก็มีอำนาจเต็มแล้วก็สั่งปฏิรูปคณะเสเลยแต่บุญวิกก็เหมือนว่าตัวเองมีอิทธิพลไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้กล้าสั่งให้ปฏิรูปอะไรจนชานฮอตถึงกับบ่นนะครับว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไอ้นอกจากนี้นะครับบัตเตียยังไม่มีเสในระดับกองพลหรือระดับที่ย่อยลงมากับจากกองทัพทำให้การประสานงานหรือการส่งคำสั่งนะครับมันเชื่องช้าไม่สมูทเท่ากับของฝรั่งเศสคราวนี้มาพูดถึงฝ่ายฝรั่งเศสบ้างนะครับคือมันก็ชัดเจนเลยว่านโปเลียนเนี่ยเขามีกองบัญชาการใหญ่ที่ขึ้นตรงกับเขาโดยตรงแล้วก็มีคณะเสเดียวนะครับซึ่งก็กลุ่มบังเหียนโดยจอมพลแบตเตเยการวางแผนก็ชัดเจนเด็ดขาดนะครับเพราะนโปเลียนแกวางแผนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับคือแน่นอนนะครับว่าไม่มั่วมันไม่มีใครมาเถียงกันและที่สำคัญกว่านะครับฝ่ายนโปเลียนเนี่ยยังมีระบบเสย่อยลงไป
ในระดับกองทัพน้อยและกองพลเอาง่ายนะครับเหมือนว่ากองบัญชาการของนโปเลียนเนี่ยเป็นสมองและพวกเสียต่างๆเนี่ยเป็นเซลล์ประสาทนะครับที่กระจายไปตามกล้ามเนื้อต่างๆคือกล้ามเนื้อนะครับคือหน่วยกำลังรบมันทำให้การบังคับบัญชาของฝ่ายนโปเลียนนะครับทำได้รวดเร็วและฉับไวกว่าฝ่ายบัตเซียมากโหทีเดียว 4. การจัดการรบในเบื้องสูงคือกองทัพบัตเซียนะครับมันเป็นกองทัพของยุโรปในคริสตศตวรรษที่18กองทัพของพวกเขานะครับเหมาะสำหรับสงครามที่มันไม่ใหญ่มากนะครับสกิลไม่ได้เกินแสนนายก็เป็นเหตุผลจากข้อมูลนะครับเพราะระบบเสียเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการสั่งการกองทัพใหญ่กองทัพบัตเซียเลยเหมาะกับกองทัพซึ่งควบคุมโดยผบ.คนเดียวนะครับและผบ.คนดังกล่าวเนี่ยต้องมองเห็นสนามรบอย่างทั่วถึงและประเด็นคือไอ้ผบ.คนที่ว่าเนี่ยบัตเซียตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเลยย่อยลงมากองทัพเนี่ยก็คือกรมทหารเลยซึ่งกองทัพในคริสตศตวรรษที่18นะครับเวลาฝึกรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฝึกรบกันเป็นดับกรมเช่นกรมทหารราบก็ฝึกรบแบบทหารราบกรมทหารม้าก็ฝึกรบแบบทหารม้านานๆทีปีหนนะครับอาจจะมีฝึกรบร่วมกันทีนึงและอย่างที่บอกนะครับว่าบัตเซียเนี่ยเขาก็เป็นกลางมานานไม่เจอสงครามใหญ่มาสักพักนึงพอมาเกิดสงครามนโปเลียนนะครับเขาก็พยายามจัดการรบแบบผสมเหล่านะครับโดยมีการตั้งกองพลขึ้นมาซึ่งก็ตั้งได้ไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือพยายามเอาหน่วยทหารม้าทหารราบปืนใหญ่เนี่ยมาอยู่ในกองพลเดียวกันแล้วก็ให้นายพลคนหนึ่งเนี่ยบัญชาการแต่ด้วยความที่มันไม่เคยฝึกรบร่วมกันนะครับมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอแล้วกองทัพบัตเซียนะครับยังพึ่งเคลียร์เสบียงมาจำนวนมากทำให้พวกเขาเนี่ยเดินทัพค่อนข้างล่าช้าโดยเฉลี่ยเนี่ยเดินทัพได้ 10-15 ไมล์ต่อวันมาทางของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็พูดไปหลายรอบแล้วพวกเขามีการจัดระบบในกองทัพน้อยการจัดระบบแบบกองพลแล้วก็มีการฝึกรบร่วมกันตลอดเวลาทั้งทหารราบทหารม้าและปืนใหญ่ทำให้พวกเขาเนี่ยคล่องตัวกว่าหรือสมูทกว่าในเวลารบแต่ด้วยความที่พวกเขานะครับอาศัยหลักการ Leap of Land หรือการไปหาเสบียงเอาดาบหน้าที่บ้านเมืองข้าศึกทำให้กองทัพฝ่ายนโปเลียนนะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วก็เฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 ไมล์ต่อวันหรือถ้าในกรณีฟอร์ดมาร์ชหรือเดินเร่งรีบนะครับก็อาจถึง30ไมล์ต่อวันเลยทีเดียวเพราะการจัดระบบกองทัพนั่นแหละครับทำให้กองทัพบัตเซียมีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าและเคลื่อนทัพได้ช้ากว่ากองทัพของนโปเลียนข้อ 5. ยุทธวิธีของกองทัพคราวนี้มาพูดถึงเรื่องในระดับแทคติคอลกันบ้างนะครับหรือยุทธวิธีคือมันก็มีนักประวัติศาสตร์หลายคนนะครับไปบูลลี่กองทัพบัตเซียว่ากองทัพบัตเซียตอนยุคนโปเลียนเนี่ยในช่วงต้นนะฮะเหมือนหลุดมาจากสงคราม7ปีเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ได้คือมันก็มีส่วนที่จริงและก็ไม่จริงนะฮะจะไปเบลมอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบัตเซียเขาก็มีการปฏิรูปโดยตลอดนะครับแต่แค่อาจจะปฏิรูปไม่ทันหรือไปคนแนวทางกับฝรั่งเศสก็เท่านั้นเองด้วยปัจจัยการเมืองหรือยุทธศาสตร์ของชาตินะครับที่ผมกล่าวไว้ด้านบนเนี่ยมันก็เลยทำให้กองทัพบัตเซียเนี่ยไปรูปไปอีกแนวทางนึงซึ่งพอมาเจอกับกองทัพนโปเลียนเนี่ยที่มันดูโมเดิร์นกว่ามันก็เลยแพ้ไปนะครับตามระเบียบเดี๋ยวขอพูดถึงฐานราบก่อนนะครับก็คือฐานราบบัตเซียเนี่ยเขาก็รบเป็นแถวหน้ากระดานหน้ากระดานแบบยิ่งยั่วเลยนะครับพอถูกฝึกให้ยิงต่อสู้หรือใดๆก็ตามเนี่ยครับในขบวนแถวหน้ากระดานคือเรื่องการเดินทัพการแปรขบวนนะครับบัตเซียสามารถทำได้ดีมากในการฝึกแต่พอมารบจริงนะครับมันคนละเรื่องเพราะองค์ตรงเนี่ยไอขบวนแถวหน้ากระดานอาจจะเพิ่มหน้าการยิงสูงสุดให้กับปืนข้าศึกก็จริงแต่ข้อเสียมันก็เยอะนะครับหนึ่งเลยก็คือมันเคลื่อนที่ไปตามภูมิประเทศได้ลำบากและสองก็คือมันป้องกันปีได้ยากนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นยุทธวิธีที่เฟเดริกมหาราชชอบใช้นั่นคือการโจมตีแบบขั้นบันไดมันคือการจัดขบวนรบแบบที่เวทน้ำหนักให้ปีกใดปีกหนึ่งนะครับมีการรบที่มากกว่าเพื่อใช้ปีกนั้นนะครับเข้าโจมตีจุดอ่อนแอของข้าศึกก่อนที่ปีกที่อ่อนแอกว่านะครับจะเข้ามาสมทบซึ่งมันก็ใช้ได้ผลนะครับในยุคเฟเดริกแต่ไอ้ลูกขบวนเนี่ยนะครับถ้าเกิดโจมตีผิดที่ผิดเวลาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดหายนะได้เช่นกัน
และที่ผมพูดนะครับผมหมายถึงพวกฐานราบในแถวนะครับก็คือพวกที่รบในแถวสำหรับบัตเซียคือพวกมัสเคตเตียกับแกรเนเดียนะครับซึ่งก็มีคุณภาพมากกันแหละแต่ข้อเสียคือปืนเก่าหน่อยมาพูดถึงฐานราบในแถวของฝรั่งเศสบ้างนะครับซึ่งก็คือพวกฟูเซเรียหรือแกรเนเดียคือไอ้ฐานราบในแถวของฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ต่างกับบัตเซียหรอกก็รบในขบวนแถวหน้ากระดานเหมือนกันแต่พวกเขานะครับถูกฝึกรบในหลากหลายกว่าโดยเฉพาะยิ่งการรบในแถวตอนลึกหรือขบวนคอลัมซึ่งฐานฝรั่งเศสยุคปฏิวัติฝรั่งเศสที่นโปเลียนชอบใช้นะครับคือข้อเสียมันก็อาจจะอำนาจการยิงน้อยกว่าแล้วก็ตกเป็นเป้าการยิงได้ง่ายกว่าลูกหัวหน้ากระดานแต่ข้อดีคือมันเร็วครับมันเคลื่อนที่ได้ตามภูมิประเทศได้ดีกว่าขบวนแถวหน้ากระดานแล้วก็พลิกแพงได้ง่ายกว่าด้วยคือฐานฝรั่งเศสนะครับถูกฝึกให้รบได้ทั้งแบบแถวหน้ากระดานและขบวนแถวตอนลึกต่างจากบัตเซียนะครับซึ่งถูกฝึกรบแบบแถวหน้ากระดานเพียงเดียวคือมันก็ทำให้ฐานฝรั่งเศสนะครับมีความคล่องตัวมากกว่าทหารบัตเซียคราวนี้มาพูดถึงฐานลาบเบามันนะครับคือนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าฐานบัตเซียตอนนั้นอะโง่มากโมได้จัดแถวแปรแถวนั่นแหละแล้วก็โดนฐานลาบเบาฝรั่งเศสยิงใส่ล้มตายเลยเรนาดก็คือตัวนั้นบัตเซียนะครับเขาก็มีทหารลาบเบามาตั้งแต่สมัยเฟรเดริกมหาราชแล้วแล้วก็มีการไปร่วมมาโดยตลอดโดยในพ่วงคริสต์ศักราช1787นะครับบัตเซียเนี่ยเขาจะคัดคนที่แม่นปืนนะครับจากแต่ละกองร้อยมา10คนซึ่งก็ทำให้กรมฐานราบบัตเซียนะครับมีพลแม่นปืนทั้งสิ้น120คนไอ้พวกนี้จะเรียกว่าชุดเส้นนะครับพวกเขาก็จะใช้ปืนไรเฟิลแล้วก็ทำหน้าที่นำหน้าพวกหน่วยทหารราบไปด้านหน้าก่อนเพื่อป้องกันซุ่มโจมตีหรือลาดตระเวนไปด้านหน้าและในห่วงเวลาเดียวกันนะครับบัตเซียก็ได้ตั้งหน่วยที่เรียกว่าฟูเซเรียขึ้นมาหรือเป็นหน่วยทหารราบเบานะครับซึ่งบัตเซียก็มีกองพันทหารราบฟูเซเรียเนี่ยถึง24กองพันด้วยกันประเด็นก็คือบัตเซียนะครับไม่ได้ใช้ฟูเซเรียร่วมกับทหารราบในแถวคือเขาใช้ฟูเซเรียไปในภารกิจอื่นเลยครับเช่นการป้องกันระวังปีให้กองทัพหรือคุ้มกันแนวหลังกองทัพนอกจากนี้ก็ยังมีกรมฐานราบเบาชั้นหัวกะทิอีกหนึ่งกรมนะครับก็คือกรมฐานราบเยเกอร์คือพวกฐานราบเบานะครับก็ไม่ได้ฝึกให้รบในแถวพวกเขาถูกฝึกรบเป็นบัดดี้และเวลาเข้าปะทะนะครับก็จะกระจายตามภูมิประเทศถ้าปะทะแบบปะปลายหาที่หลบเข้าที่กำบังแล้วก็ยิงใส่ข้าศึกที่กำลังเคลื่อนที่มาเมื่อข้าศึกกำลังมาใกล้นะครับพวกเขาก็ถอยหลบฉากใกล้ฐานราบในแถวนั่นแหละยิงปะทะกับข้าศึกตรงๆพอถึงฐานราบเบาฝ่ายฝรั่งเศสบ้างนะครับซึ่งการฝึกก็เหมือนบัตเซียแหละก็คือฝึกแบบไม่รบในแถวกระจายตามภูมิประเทศแต่สิ่งที่ฝรั่งเศสนะครับมีเหนียวกว่าบัตเซียก็คือจำนวนของฐานราบเบาคือเอาง่ายนะครับกองพันฐานราบฝรั่งเศสเนี่ยจะมี1กองร้อยนะครับที่เป็นพวกโวติชาหรือพวกฐานราบเบาไปแหละก็คือทหารทั้งกองร้อยนะครับเอาราว120ถึง140นายเนี่ยเป็นฐานราบเบาแล้วกรมฐานราบหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมี3กองพันนั่นทำให้กรมฐานราบในแถวของฝรั่งเศสนะครับอาจจะมีฐานราบเบาถึง 3-400 นายเทียบกับบัตเซียนะครับแค่120นายก็คือถ้ามาปะทะกันตรงๆนะครับยังไงฐานราบเบาฝรั่งเศสเนี่ยเยอะกว่าบัตเซีย 2-3 เท่าและยิ่งกว่านั้นนะครับฝรั่งเศสยังมีสิ่งที่เรียกว่ากรมฐานผ่านหรือพวกเคเซอร์ซึ่งเอาง่ายนะครับก็คือทั้งกรมทหารเนี่ยเป็นฐานราบเบาหมดเลยและพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนพวกฟูเซเรียด้วยพวกเขาก็ถูกดึงมาลบในสมรภูมิเปิดนั่นแหละแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าการฝึกหรือประสิทธิภาพนะครับอาจจะใกล้เคียงกันสำหรับฐานราบเบาฝรั่งเศสและบัตเซียแต่จำนวนนะครับที่ต่างกันมากทำให้เวลาปะทะกันเนี่ยฐานราบเบาบัตเซียเสียเปรียบอย่างชัดเจนแล้วก็มาพูดถึงทหารม้านะครับทหารม้าบัตเซียเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นทหารม้าที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในยุโรปในยุคสมัยเฟรเดริกมหาราชนะครับเขาก็มีจอมทัพม้าชื่อดังอย่างไซเทตซึ่งก็เคยนำกองทัพม้าบัตเซียนะครับจำนวนราวๆ3,500นาย
ชาร์จลงจากเนินที่โรดบักถล่มกองทัพผสมฝรั่งเศสออสเตรียที่มากกว่าเกือบ2เท่าและรับชัยชนะซึ่งมาถึงวันนี้นะครับกองทัพออสเตรียเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีทหารม้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอยู่พวกเขาขี่ม้าศึกจากเยอรมันซึ่งคุณภาพดีกว่าม้าของฝรั่งเศสและกลยุทธ์ของทหารม้าออสเตรียก็ไม่ได้ล้าสมัยนะครับก็เหมือนทหารม้าร่วมสมัยกับฝรั่งเศสนั่นแหละเพราะองค์ตรงกลยุทธ์ของทหารม้าก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับจากยุคพิศวัตที่18นโปเลียนก็ถึงขั้นเตือนว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยระวังทหารม้าออสเตรียให้ดีและถ้าไม่จำเป็นนะครับก็อย่าเอาทหารม้าตัวเองเนี่ยไปปะทะกับทหารม้าออสเตรียมันจะเกิดความสูญเสียโดยใช่เหตุล่อไอ้พวกออสเตรียเนี่ยมาเจอกับขบวนสี่เหลี่ยมของทหารราบดีกว่าแต่แน่นอนนะครับข้อเสียหลักของทหารม้าออสเตรียคือพวกเขาไม่ได้ฝึกให้รบในระดับใหญ่ระดับกองพลหรือระดับกองทัพน้อยพวกเขาแอบสู้รบเก่งบนหลังม้าก็จริงแต่ก็ได้แค่ระดับกลมหรือยังมากก็กองพลน้อยนะครับถ้าพวกเขาปฏิบัติการเป็นกองพลน้อยซึ่งฝรั่งเศสนะครับมีการจัดกำลังทหารม้าที่ใหญ่กว่าเช่นกองทหารม้าหนุนของมูรานะครับซึ่งรวมทหารม้าไว้เกือบ 7,000 ถึง 10,000 นายและเวลาเข้าโจมตีทีนะครับก็เข้าโจมตีพร้อมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็มาถึงหน่วยสุดท้ายนะครับก็คือปืนใหญ่คือที่กล่าวมา2อันแรกนะครับทั้งทหารราบกับทหารม้าบัสเซียก็ดูดีนะครับไม่ด้อยกว่ามากเลยแต่พอมาถึงปืนใหญ่แล้วหัวเรื่องเลยครับเพราะทหารปืนใหญ่ของบัสเซียเนี่ยเป็นหน่วยรบที่ถูกมองข้ามมาค่อนข้างนานถูกมองว่าเป็นพวกเนื้อนะครับไม่ใช่ทหารที่แท้จริงเป็นเหล่าของพวกชนชั้นกลางไม่ใช่ชนชั้นสูงและด้วยความที่บัสเซียนะครับเน้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยฐานราบกับฐานม้าเป็นหลักนะครับโดยปืนใหญ่ของบัสเซียเนี่ยจึงถูกกระจายให้กรมฐานราบแล้วกรมฐานราบเนี่ยก็กระจายกองร้อยปืนใหญ่ของตัวเองเนี่ยให้กองพันฐานราบอีกทีนึงเอาง่ายนะครับว่าทุกกองพันฐานราบของบัสเซียมีปืนใหญ่แต่ของนโปเลียนนะครับตรงข้ามคือเขาเห็นว่าการที่เอาทหารปืนใหญ่เนี่ยตามติดกับฐานราบทุกที่เนี่ยมันทำให้ปืนใหญ่นะครับล่าช้าฐานปืนใหญ่ของนโปเลียนนะครับจะเน้นการรวมศูนย์หน้าการยิงหรือที่เรียกว่าแกรนด์แบตเตอรี่คือแต่กองทัพน้อยหรือกองพลของนโปเลียนเนี่ยมีปืนใหญ่ประจำอยู่นะครับไม่ได้ทำการแบ่งให้กรมฐานราบแต่อย่างใดรวมถึงในระดับกองทัพเนี่ยนะครับก็มีหน่วยทหารปืนใหญ่หนุนอยู่ซึ่งก็ขึ้นกับเราในทหารปืนใหญ่ระดับสูงนะครับว่าใช้มันยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากสุดซึ่งในการยุทธนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าปืนใหญ่ของฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยสามารถรวมศูนย์หน้าการยิงได้มากกว่าของบัสเซียซึ่งเน้นกระจายปืนใหญ่ไปสาบศูนย์ใกล้ชิดกับทหารราบคือเอาง่ายนะครับลองคิดสภาพดูว่าปืนใหญ่20ถึง40กระบอกเนี่ยระดมยิงไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือจุดเดียวของแนวรบข้าศึกเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันย่อมทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงยิ่งถ้าเป็นนายทหารปืนใหญ่ที่ชำนาญแล้วก็เขาย่อมรู้ดีว่ายิงไปตรงจุดไหนตั้งปืนใหญ่ตรงไหนยิงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแต่กลับกันนะครับบัสเซียเนี่ยไม่ได้มีนายทหารปืนใหญ่ระดับสูงพวกเขาก็กระจายทหารปืนใหญ่ให้ฐานราบไปใช้ซึ่งก็ใช้ตามมีตามเกิดนะครับกองพันหนึ่งของบัสเซียอาจจะมีปืนใหญ่แค่หนึ่งสองกระบอกซึ่งอำนาจการยิงนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ของการรบตรงกันได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องการเมืองจนถึงเรื่องยุทธวิธีของทหารบัตเซียนะครับก็ทำให้กองทัพบัตเซียเนี่ยพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสอย่างง่ายดายในการยุทธเยนาออสเดตวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช1806คือถ้าเกิดอยากไปตามฟังนักการยุทธนะครับก็ไปฟังที่พอดแคสต์นะครับซึ่งแอร์เคยทำไปแล้วก็สวัสดีแอร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ